มึงมึงงุนงิดแล้วเป็นพระเอกที่เคี้ยวมากแต่แล้วเหตุการณ์ทั้งหมดก็ถูกช่วยไว้โดยคุณคนหนึ่งสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะน้ำหวานก็จะมารีวิวนิยายวายที่มีชื่อว่าเรื่องเจ้าสาวใบ้เป็นของนักเขียนยูริน่ากาโมโตะนะคะซึ่งถ้าพูดผิดก็ขอโทษด้วยนะเรื่องนี้เป็นแนวโอเมก้าเวิร์สค่ะซึ่งเป็นแนวโอเมก้าเวิร์สแบบโบราณที่โอเมก้ายังเป็นเพศรองชั้นต่ำตัวนายเอกเนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่ดีนะคะแต่ว่ามีพี่สาวฝาแฝดที่เป็นอัลฟาและตัวเองอ่ะก็เป็นโอเมก้าเลยทำให้พ่อแม่ไม่รักแล้วก็เกลียดชังนะคะไม่พาออกนอกหน้าก็คือไม่ได้บอกใครว่ามีลูกคนนี้นะเป็นโอเมก้าอะไรเงี้ยไม่ได้ยกย่องเชิดชูนะคะส่วนตัวพี่สาวเนี่ยได้กำหนดแต่งงานกับพระเอกแต่ว่าหนีไปก่อนงานแต่งนะคะทำให้พ่อแม่เนี่ยก็ต้องตีหน้าเศร้ากลับมารักลูกที่ยังเหลืออยู่ก็บอกว่าแต่งงานแทนพี่สาวไปก่อนนะเดี๋ยวพอเราหาตัวพี่สาวมาได้เนี่ยก็จะเอาไปแต่งงานก็คือเหมือนจะทำเรื่องให้มันง่ายขึ้นประมาณนี้ซึ่งตัวนายเอกก็ด้วยความที่เป็นคนดีรักพ่อแม่แล้วก็อาจจะแบบพ่อแม่อาจจะรักเราขึ้นมาอะไรอย่างนี้ก็ยอมแต่งงานกับพระเอกนะคะแต่การแต่งงานนี้เนี่ยคือทุกคนรู้นะไม่ได้ไปสลับตัวว่าต้องเป็นพี่สาวหรืออะไรอย่างเงี้ยพระเอกแล้วก็สาวใช้หรือคนอื่นๆน่ะก็รู้ว่านายเอกเนี่ยเป็นน้องชายฝาแฝดของพี่สาวที่หายตัวไปแต่ว่าพระเอกนะคะในคืนวันเข้าหอตัวพระเอกกับนายเอกอ่ะพออยู่ด้วยกันพระเอกมีอาการคลุ้มคลั่งแบบพอได้กลิ่นนายเอกอ่ะไม่เชิงคลุ้มคลั่งแต่แบบควบคุมตัวเองไม่ได้นะคะทั้งที่ไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้มาก่อนไม่ว่าจะเจอโอเมก้าหรือเจอใครก็ตามอ่ะพระเอกไม่เคยมีอาการแบบเหมือนจารัดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือตัวพระเอกอ่ะมีปฏิกิริยานี้ก็เลยทำให้ในคืนแรกที่เข้าหอนะคะพระเอกจับนายเอกโยนออกนอกห้องแล้วก็เหมือนมีสาวรับใช้รออยู่แล้วนะคะเหมือนประมาณว่าอ๋อมันเป็นปกติอะไรเงี้ยที่จะถูกพระเอกโยนออกนอกห้องแต่สาวใช้ก็แปลกใจแล้วหนึ่งว่าตัวนายเอกไม่เห็นมีรอยฟกช้ำอะไรเลยเป็นที่ให้เราคิดว่าหรือว่าปกติเนี่ยพระเอกเขาจะต้องมีแบบทำร้ายหรืออาจจะแบบเกลียดโอเมก้ามากทำให้อาจจะต้องทำร้ายร่างกายอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้และในวันต่อมานะคะพระเอกก็ไล่นายเอกไปอยู่ที่เรือนเล็กแน่นอนว่าพระเอกจะมีบ้านใหญ่แล้วก็มีบ้านเล็กแบบที่มันอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยเนาะก็ให้นายเอกไปอยู่บ้านหลังนั้นนะคะและในบ้านใหญ่บ้านอะไรต่างๆในอาณาเขตบ้านพระเอกเนี่ยก็มีนางบำเรออยู่มากมายซึ่งก็เป็นนางบำเรอของพระเอกนะซึ่งจุดเนี้ยน้ำหวานก็แบบเริ่มละเอาละอีพระเอกมึงมึงงุนงิดแล้วทำไมมีเมียมีนางบำเรอเยอะเหลือเกินและตัวนายเอกที่ถูกย้ายไปอยู่ในบ้านเล็กนะคะพระเอกแน่นอนไม่ได้สนใจใยดีแล้วก็ถูกแกล้งจากพวกแม่บ้านพวกนางบำเรอต่างหากว่าอุตส่าห์แต่งเข้ามาแถมก็เป็นใบ้อะไรเงี้ยทุกคนก็เลยพากันกลั่นแกล้งนายเอกนะคะนายเอกไม่ได้กินข้าวดีๆเลยสักมื้อคือต้องไปขอข้าวกินแบบขอข้าวจากในครัวกินหรือว่าก็ถูกพวกคนใช้นะคะให้ทำงานหนักเพื่อแลกข้าวแต่แล้วเหตุการณ์ทั้งหมดก็ถูกช่วยไว้โดยคุณคนหนึ่งซึ่งเขาก็คือบอดี้การ์ดของพระเอกนั่นเองค่ะเป็นดั่งเทพบุตรที่ลงมาโปรดเขาพอจะเห็นสถานการณ์แล้วก็รู้เรื่องราวของนายเอกอะไรเงี้ยก็เลยช่วยไว้ทุกวันเนี่ยก็เหมือนจะเอาข้าวไปให้นายเอกกินที่บ้านแน่นอนว่าพวกคนรับใช้นางบำเรอต่างๆก็ไม่สามารถขัดอะไรได้เนาะเพราะว่าเป็นเหมือนมือขวาแล้วก็บอดี้การ์ดของพระเอกอะไรเงี้ยก็คอยดูแลนายเอกนะคะและทุกๆครั้งที่คุณบอดี้การ์ดเอาข้าวไปให้นายเอกนายเอกก็จะเขียนข้อความเล็กๆว่าขอบคุณทุกครั้งทุกวันอะไรอย่างนี้จนกลายเป็นกิจวัตรที่นายเอกอ่ะจะตั้งหน้าตั้งตารอบอดี้การ์ดมาหาอะไรอย่างนี้ซึ่งมีความแบบละมุนฟินมากและพอทุกคนในบ้านนะคะที่เห็นว่าเออเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้แน่นอนว่าต้องมีคนประสงค์ร้ายนะคะก็คือพวกนำเลินนี่แหละเอายากระตุ้นฮีทให้นายเอกกินนะคะจนนายเอกเกิดฮีทขึ้นมาเพราะอยากจะให้คุณบอดี้การ์ดเนี่ยมามีซัมติงกับนายเอกพระเอกก็จะได้รู้เรื่องนี้แล้วก็ถูกไล่ออกถูกก็คือเป็นเรื่องเป็นราวถูกไหมแต่แน่นอนว่ายังไงนายเอกเขาจะไปได้กับบอดี้การ์ดได้ยังไงคะเพราะว่าเราก็พูดกันอยู่ว่ามีอีพระเอกซึ่งตอนนายเอกโดนยากระตุ้นฮีทนะคะอีพระเอกคนนี้เนี่ยก็เข้ามาพอดีทั้งคู่ก็เลยมีเอ็นซีกันในบ้านหลังนั้น3วัน3คืนไปเลยแล้วพอเอ็นซีกันจบพระเอกก็ออกมาแบบไรเยอะใหญ่นายเอกที่นอนซมอยู่ก็ไม่สบายป่วยเป็นลมจนมีแม่บ้านไปเห็นนะคะว่านายเอกเป็นลมก็เลยรีบไปบอกพระเอกว่าเป็นลมทำยังไงดีต่างๆนะพระเอกก็ปล่อย
ไปหรือแบบก็ช่วยกันเองอะไรเงี้ยคือไม่สนใจเลยนะคะเป็นพระเอกที่เคี่ยวมากปกติแล้วพระเอกถึงแม้ว่าจะแบบร้ายแรงรุนแรงยังไงหลังเอ็นซีเนี่ยทุกคนหลังเอ็นซีมันจะต้องมีการดูแลกันเล็กน้อยก็ตามหรือมีมีความรู้สึกเล็กๆน้อยๆให้กันถูกไหมแต่อีพระเอกคนนี้นะคะไม่สนใจอะไรเลยหลังจากนั้นตัวนายเอกก็ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลนะคะพอกลับมาจากโรงพยาบาลก็ถูกอีพวกนางบำเรอแกล้งอีกด้วยความที่ว่านายเอกได้เอ็นซีกับพระเอกไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบกล้าดียังไงต่างๆนานาแล้วพอพระเอกที่รู้เรื่องเห็นการกลั่นแกล้งของนายเอกนะคะก็จากที่ไม่สนใจกลายเป็นว่าโอเคไล่อีนางบำเรอสองคนนั้นออกไปแต่ก็มาบอกนายเอกว่าเนี่ยฉันไล่ออกไป2คนเพราะฉะนั้นเธอต้องมาทำหน้าที่แทนแต่ไม่ได้ฐานะนายบำเรอนะฐานะเมียอีพระเอกคนนี้มันสับสนในตัวเองนะคะแบบเธอจะร้ายกับเขาให้เขาเป็นนายบำเรอไหมล่ะแต่ว่าก็มาบอกว่าในฐานะเมียสรุปคุณจะรักหรือคุณจะร้ายอะไรอย่างนี้หลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปนะคะแน่นอนว่ามี NC ครั้งแรกก็ต้องมีครั้งที่2ที่3ตามมาส่วนในตอนนี้นะคะพระเอกที่ถูกเป่าหูมาเรื่องคุณบอดี้การ์ดเนี่ยก็เลยส่งบอดี้การ์ดไปอยู่ในที่ไกลแสนไกลไปทำงานให้อะไรอย่างนี้แล้วยังไม่วายด้วยความอบอุ่นของคุณบอดี้การ์ดนะคะเขาก็ส่งโปสการ์ดมาให้นายเอกอยู่คือละมุนไม่ไหวแบบว่าได้กับนายเอกไปเถอะนั่นแหละซึ่งเขาดีมากจนน้ำหวานรู้สึกว่าตอนอ่านมาถึงจุดนี้นะรู้สึกว่าเขาต้องมีคู่เขาจะตายไปโดยที่อกหักจากนายเอกไม่ได้แต่นั่นแหละก็ไปรอดูกันนะคะทุกคนอ่ะกลับมาที่ตัวพระเอกนายเอกนะคะนายเอกก็ไปได้ยินตอนที่พระเอกคุยกับแม่ว่ายังไงอ่ะลูกก็ต้องเกิดมาจากทิพทาราซึ่งก็คือพี่สาวฝาแฝดของนายเอกเท่านั้นไม่มีทางที่จะเกิดมากับคนที่เป็นใบ้หรอกโอเมก้าชั้นต่ำอะไรเงี้ยก็คือยังเหยียดนายเอกอยู่แต่ในใจเนี่ยมันก็เริ่มมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ว่าแม่ของพระเอกอ่ะก็ยังแบบมาถามเพื่อความแน่ใจอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนอ่ะและหลังจากนั้นนะตัวละครก็คือเหมือนคลิกกันไปเลยเพราะว่าพระเอกจากที่เกลียดนายเอกใช่ไหมพอมี NC กันเรื่อยๆอยู่ด้วยกันเรื่อยๆนะคะพระเอกก็ชอบหนีบนายเอกไปนู่นไปนี่ด้วยแล้วมีอยู่ครั้งนึงที่หลังจาก NC กันจบพระเอกก็เริ่มจะแบบมีความรักลุ่มหลงนายเอกแล้ววันเนาะเขาก็บรรยายนะคะวันว่าจูบไปทั่วทั้งตัวอะไรงี้แล้วก็มีฉากที่จูบเท้าแล้วก็จูบข้อเท้านายเอกด้วยค่ะทุกคนคือนานๆทีจะเห็นแบบว่าการจูบเท้าจูบข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะประหนึ่งว่ายกยอยกเทิดทูนคูณความรักแบบนี้ทำให้เรื่องราวร้ายๆที่เขาทำมาในตอนต้นนะคะน้ำหวานก็ชะงักเลยแบบเฮ้ยโอเคเขาคลั่งรักนะเขารักนะแต่ว่าฉันยังอยากให้มันโบ้อยู่ก็คือน้ำหวานอ่านน่าจะประมาณนี้นะคะจำไม่ได้แล้วเพราะว่าอ่านนานแล้วแล้วถึงเพิ่งมารีวิวนะคะทุกคนซึ่งหลังจากนี้แน่นอนว่าตัวนายเอกท้องอ่ะหลังจากนี้คือการรีวิวแบบจากความทรงจำนะน้ำหวานไม่แน่ใจว่าถูกต้อง 100% หรือเปล่าเหมือนประมาณว่านายเอกท้องและแน่นอนว่าตัวอีพี่สาวอ่ะตัวต้นเรื่องมันก็ต้องกลับมาถูกไหมกลับมาได้ไงก็เลยยังหาทางนะคะแต่งงานกับพระเอกอยู่เพราะว่าเหมือนไปทำเรื่องไว้ถ้าแต่งงานกับพระเอกเนี่ยจะได้ไม่ถูกฆ่าอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วพ่อแม่ของนายเอกนะคะก็หลอกเล่กลอุบายต่างๆว่าพระเอกไม่อยากได้นายเอกแล้วอะไรอย่างนี้มั้งก็ทำให้นายเอกนะคะหนีไปพร้อมกับลูกในท้องแล้วพระเอกที่กลับมารู้เรื่องเนี่ยก็เลยไปเค้นความจริงจากพ่อแม่นะคะแบบเค้นได้แบบโหดอยู่ประมาณนี้แล้วก็เลยไปตามลูกกับเมียกลับนะฮะเท่าที่จำได้ประมาณนี้เอาว่าเรื่องนี้1ตอนของเขาอ่ะค่อนข้างยาวอยู่แล้วก็เรื่องก็เป็นประมาณแบบมีโมเมนต์กุ๊กกิ๊กแล้วก็ตึงหน่วงหัวใจแรกๆก็คือจะเกลียดพระเอกเลยเอาเป็นว่าใครที่ชอบเรื่องแนวนี้นะคะไปอ่านมาได้แล้วก็ใครที่อ่านมาแล้วคอมเมนต์คุยกับน้องหวานได้นะคะแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันเหมือนเดิมค่ะไปละบ๊ายบาย